วันนี้ผมมาทานสุกี้ของร้านเจ๊ติ๋มสุกี้จักรวาลนะครับซึ่งอยู่ในตลาดจักรวาลนี่เองเป็นโรงหนังเก่านะครับตรงนี้ตลาดจักรวาลอยู่แถวโบสถ์พระแม่นี่เองนะโบสถ์พระแม่มาลีนะครับแถวดินแดงนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ก็คือเจ๊ติ๋มแกนะครับแล้วก็ผู้ช่วยนะครับสุกี้ของเจ๊ติ๋มแกนี่ก็จะอร่อยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมผมสั่งแล้วล่ะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนครับครับวันนี้ผมมาทานสุกี้ที่ร้านเจ๊ติ๋มนะครับเจ๊ติ๋มสุกี้จักรวาล นะครับร้านนี้จะเป็นร้านธรรมดาทั่วไปในตลาดนะครับแต่ว่าความอร่อยนี้ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับความอร่อยนี้ผมยกให้เป็นระดับภัตตาคารหรือว่าระดับขึ้นเหลาเลยแล้วกันนะครับซึ่งนะครับข้างหลังผมนะครับเจ๊ติ๋มแกกำลังทำสุกี้ให้ผมนะครับร้านสุกี้เจ๊ติ๋มนี่ก็จะอยู่ที่ตลาดจักรวาล นะครับใกล้ๆกับโบสถ์แม่พระแถวๆสามเหลี่ยมดินแดงแล้วเนี่ยก็แถวดินแดงนี่เองนะครับคุณผู้ชมใครอยากจะมาทานก็ลองมาทานได้นะครับที่ร้านเจ๊ติ๋มสุกี้จักรวาล นะครับอยู่ในตลาดจักรวาลแล้วก็โรงหนังเก่านะครับที่นี่เคยเป็นโรงหนังจักรวาล นะครับโรงหนังเก่าผมสั่งเจ๊เข้าไปแล้วครับสุกี้ทะเลพิเศษนะครับผมสั่งเดี๋ยวเจ๊จะเอามาให้นะครับผมจะได้เห็นหน้าตานะครับว่าอร่อยสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับผมร้อนฉุนมาเลยทีเดียวนะครับนี่คือสุกี้เจ๊ติ๋มจักรวาลครับคุณผู้ชมหน้าตาของสุกี้ของเจ๊ติ๋มจักรวาลแกนะครับน่ากินทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่ครับผมสั่งพิเศษนะครับดูได้กุ้งตัวใหญ่นะครับแล้วก็หน้าตาน่าทานทีเดียวนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ที่ผมชอบมากนะครับเป็นน้ำจิ้มนะครับคุณผู้ชมเนี่ยน้ำจิ้มอร่อยเด็ดทีเดียวนะครับน้ำจิ้มสุกี้ของร้านเจ๊ติ๋มเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมหน้าตาน่าอร่อยทีเดียวครับเชิญแวะมาทานได้ครับคุณผู้ชมนี่ครับ